ครับเรียกว่าเขาได้ชื่อว่า King of Hokkaido เลยนะตัวใหญ่มาก King of Hokkaido นะครับเรียกว่าวิธีการล่าอาหารของมันเนี่ยโหดร้ายมากนะเพียงแค่เราถือแอปเปิ้ลนะครับมันจะลุกขึ้นมาแล้วก็พนมมือยกมือไหว้ขอลูกแอปเปิ้ลนะครับเป็นการล่าอาหารที่น่ากลัวมากในการขอนะขอแอปเปิ้ลกินนะถ้าเป็นคุกกี้ตรงนั้นเขาจะมีคุกกี้ขายแล้วคุกกี้นี่มันไม่ค่อยสนใจมันไม่อร่อยนะแต่ถ้าเกิดเป็นแอปเปิ้ลเนี่ยนะครับมันเห็นเราถือแค่นั้นแหละนะบางตัวก็นะครับลุกขึ้นมาแล้วก็กวักมือเรียกเรานะกวักมือเรียกนะน่ารักมากนะบางตัวก็เต้นก็มีนะฮะเต้นยกชกสองมือนะฮะกวักไปกวักมานะเต้นก็มีบางตัวก็ทำท่าโยคะนะฮะน่ารักมากนะครับนะก็สามารถซื้อแอปเปิ้ลนะครับให้หามันได้นะครับแล้วก็นะครับเราจะทานข้าวบริเวณตรงนั้นนะครับวันนี้ก็จะเป็นเน้นไปทางซีฟู้ดนะมีหอยนะมีหอยเชลโตๆนะฮะแล้วก็มีพวกหม้อไฟอะไรพวกเนี้ยนะครับนะฮะเดี๋ยวมีน้ำจิ้มซีฟู้ดให้นะครับแล้วก็ช่วงบ่ายเราจะไปที่เมืองโอตารุนะครับเมืองโอตารุที่เมืองนี้ก็เป็นเมืองคลาสสิกนะไปเดินนะแหล่งช้อปปิ้งนะฮะแถวนั้นนะฮะที่นี่ก็จะดังเรื่องของพวกซีฟู้ดเหมือนกันนะแหล่งช้อปปิ้งไปดูนะครับโรงงานเป่าแก้วนะฮะแล้วก็พิพิธภัณฑ์เครื่องตีกล่องตีนะครับแล้วก็ถนนตรงนั้นก็จะเป็นถนนช้อปปิ้งด้วยนะครับนะของที่ใครนะมีรีบฝากซื้อของมานะครับให้รีบซื้อเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวไปที่อื่นมันจะไม่มีมันจะหมดนะครับอย่างโพเตโต้ฟาร์มนะครับตอนนี้ก็จำกัดคนละ5กล่องนะบางร้านก็จำกัดแค่คนละ2กล่องนะเพราะว่าเขาผลิตไม่ทันนะครับเรียกว่าถ้าเกิดเจออะไรรีบซื้อเลยนะครับอย่าหวังน้ำบ่อหน้านะครับเดี๋ยวมันจะหมดนะครับแต่ยังไงต้องระมัดระวังนิดนึงนะฮะสำหรับน้ำหนักของฮ่องกงแอร์ไลน์เขาให้ได้แค่คนละ20กิโลนะครับแค่คนละ20กิโลนะครับต้องระวังนิดนึงนะถือขึ้นเครื่องได้7กิโลนะครับแต่ผมว่าไม่น่าจะเกินมั้งฮะเพราะว่าขามาบางท่าน4กิโลนะน้ำหนักน่ารักมาก4กิโลนะครับไม่น่าจะเกินนะก็ถ้าเกิดเจอของถูกใจซื้อเลยนะฮะอย่าเพิ่งหวังน้ำบ่อหน้าเดี๋ยวไปที่อื่นมันจะไม่มีนะครับนะก็เดินช้อปปิ้งแถวนั้นเสร็จแล้วก็เข้าสู่โรงแรมนะครับวันนี้เดี๋ยวไปขากลับนะไปโรงงานช็อกโกแลตด้วยนะขากลับนะก่อนกลับเข้าโรงแรมนะโรงแรมวันนี้นะครับเราพักกันในเมืองซัปโปโรนะฮะคืนนี้แหละนะครับนะฮะคือ2คืนเลยนะเราพักกันที่นี่นะครับเดี๋ยวพอไปถึงแล้วนะครับทานข้าวเสร็จแล้วเข้าโรงแรมมื้อเย็นวันนี้จะเป็นแบบชาบูชาบูนะครับบุฟเฟ่ชาบูนะครับแล้วก็เข้าสู่โรงแรมนะฮะเข้าสู่โรงแรมแล้วนะครับโปรแกรมหลังจากโรงแรมนั้นนะครับจะเป็นยังไงค่อยว่ากันนะครับอยากจะไปนั่งพิพิธภัณฑ์ร้านไหนนะครับเดี๋ยวก็ไปดูนะหรือจะไปเที่ยวชมวัดนะครับที่ไหนนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเข้าเมือง